พอชิมอ่ะโอ้หนึบหนึบเลยพี่บอกช้ำๆไงลูกกรอบมากอร่อยมากอะไรนะแม่อร่อยอุ้ยเป็นไงครับน้องฟิวมันลิ้นอร่อยมากเอาละเฉื่อยช้ำแฉะนะครับเดี๋ยวมาดูกันเป็นไงครับฟิวช้ำๆแฉะเลยแหละเป็นไงฮะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงตะลุยกินแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่งานวัดไร่ขิงนะคะทุกคนงานนี้นะคะก็มีตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่5พฤษภาคมเลยใช่ค่ะจัดกันยาวๆเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับทีมงานวัดไม่มีอะไรมากมีแต่ของกินของใช้นะครับแล้วก็ของทานเล่นนะครับแล้วถือว่าโชคดีนะปีนี้แม่เรามากันเร็วนะครับต้องรู้ข่าวไวไงใช่แล้วเรามาเร็วด้วยวันนี้คนไม่เยอะใช่แล้ววันนี้ก็จะแบบเดินโล่งๆเลยอ่ะฮะปกตินี่เดินเข้ามานี่เบียดเลยนะเดินแทบไม่ได้เลยนะใช่เดินตัวอย่างเงี้ยตัวอย่างนี้เลยรอบนี้เดินตัวปลิวใช่ไหมใช่แล้วโอเคไปเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรกินกันบ้างแล้วคือน้องฟิวอ่ะเห็นใน TikTok ใช่ไหมมีบางร้านใหม่ๆมาแล้วน่ากินมากหรออย่างเช่นคิดไม่ทันคิดไม่ทันแต่เห็นแบบมันมีอะไรใหม่ๆน่ากินอยู่มาร้านแรกเลยที่เจอคือใครอ่ะกาแฟแม่เกศอันนี้ร้านดังใน TikTok เลยนะครับร้านใหญ่มากเหมือนรอบก่อนที่เรามาแล้วก็มาอยู่แถวนี้แหละแล้วรถติดมากใช่คนแบบเต็มเลยเบียดเลยอยากชิมของพี่เขาไหมเอาแม่ได้เปิดก่อนที่คนจะเยอะแล้วเราจะไม่ได้กินเออไปอ่ะไปงั้นเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าไปอยากกินอะไรวันนี้น้องฟิวแบบอยากกินแบบจะเรียกว่าไงอ่ะของกรุบกรอบกรอบอ่ะได้งั้นเดี๋ยวไปเลือกเลยไปมาอันนี้ชิ้นละ35 3ชิ้น100ไปเลือกเร็วเอากะทิ1ค่ะกะทิแบบถั่ว1แล้วก็แบบงา1ค่ะแล้วก็ใบเตยงา1ค่ะโอเค100แล้วก็แม่เลือกอะไรไม่รู้ฝั่งนู้นเหรอเดี๋ยวไปดูซิไปดูนะคะป๊าบแม่เลือกอะไรไปกล้วยตากอ่าฮะกล้วยตากอันนี้ทุเรียนป่ะไม่ใช่สับปะรดสับปะรดเห็นเหลืองๆนี่ทุเรียนอย่างเดียวเลยโอ้ยมาถึงนี่เปิดด้วยเจ้าดังเลยนะใช่เพราะวันนี้เรามาไวแบบเจ้าดังก็แบบยังไม่มีคนลุมเยอะไงปกติมานี่ซื้อไม่ทันนะใช่คือเข้าไม่ได้คือมาปุ๊บกะทิต้องหมดแม่ก็ใบเตยอะไรสักอย่างต้องหมดโอเคยังไม่ทันไปไหนเลย200ละได้ไปแล้วใช่ไหมแม่ใช่เรารถเข็นมาอ๋อได้เข้าแต่น้ำแตงโมไหนที่ตรงนี้เราอยากกินเหรออยากกินอ่ะไปอุ้ยร้านชื่อร้านฉ่ำข้าวแต่นน้ำแตงโมนะครับใช่เห็นแล้วไม่ใช่มันมีสีออกเหมือนอันเนี้ยดำๆหน่อยไหนอ่ะลองถามพี่เขาขายไงอ๋อนี่เป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีแบบธรรมดาใช่ค่ะให้ชิมก่อนนะอุ้ยให้ชิมก่อนด้วยอ่ะมานี่เหรอที่น้องฟิวสงสัยเมื่อกี้ใช่อันนี้นึกว่าเป็นแบบว่าเป็นชาโคลแต่นี่คือช็อกโกแลตอุ้ยฉ่ำๆจริงๆด้วยนะใช่ค่ะพอชิมอ่ะโอ้หนึบๆเลยพี่บอกฉ่ำๆไงลูกกรอบมากอร่อยมากอะไรนะแม่อร่อยอุ้ยมันทอดใหม่ๆอ่ะมันกรอบใช่มันแบบกรอบแล้วมันแบบไม่ได้เหนียวติดฟันมันแบบว่ามันไม่ได้เหม็นหืนน้ำมันโอ้อร่อยอร่อยแม่หนูเอาเอามาค่ะน้องฟิวได้มาแล้วขอดูหน่อยค่ะยังไงคะช้ำๆช้ำๆสมชื่อร้านเต็มรถอีกแล้วแหละเออดีนะเนี่ยเอารถเข็นมาเนี่ยดูดิใช่ไปเดี๋ยวเดินล้วนต่อนะครับสองร้านแปลว่าวันนี้พวกแบบว่าคอนด็อกพวกแบบของเกาหลีที่เราแบบอยากกินมากงานรอบก่อนแล้วเราไม่ได้กินวันนี้เรามาวันเราจะได้กินเออเดี๋ยวให้ดูนี่ความแบบความโล่งนะปกติมาที่เดินกันไม่ได้นะแต่ก็ไม่ได้โล่งมากนะแม่เดี๋ยว5โมงนี่คนแน่นนะใช่เพราะเลิกงานไงเห็นใน TikTok เขาบอกว่าเปิดตั้งแต่ประมาณ11โมงเริ่มมาตั้งร้านกันแล้วใครแบบมาไวมาสักแบบเที่ยงบ่ายๆก็มาได้อ้าวกาละแมเจ้าประจำเราเหรอแม่อยากกินเนี่ยอยากกินลูกชิ้นก่อนนะได้ลูกชิ้นมาเป็นเลยครับมานี่ลูกชิ้นหมูนครปฐมนะครับนครปฐมลูกชิ้นแท้นักความประถมมาแล้วครับแล้วก็ชิมหน่อยให้พ่อทุกเลยพ่ออยู่นี่เป็นทุกคนเลยครับแกกินไส้กรอกเนี่ยอร่อยไหมเชิญมาเลือกซื้อลูกชิ้นอร่อยอร่อยอร่อยอันนั้นเขาพูดหรือเราพูดเราเยอะทุกคนมีตู้ ATM ด้วยตรงนี้เลยเราไม่ได้มองต่อไปร้านกาละแม
เขาย้อยเม็ดเจริญยิ่งเหมือนฟิวบอกนะเราซื้อบ่อยเราอย่าเป็นหุ้นส่วนเลยอะใช่อีกนิดเดียวจะมีแบบนิดเดียวแม่สั่งอะไรไปมั่งมันมีหม้อแกงไข่กับหม้อแกงทุเรียนมีถั่วมีเผือกนะเอาอะไรกินได้หมดเรียบร้อยโดนไปอีกหนึ่งนี่ทุกคนวันนี้เราไม่ได้ซื้อกะละแมแต่ว่างานก่อนเราซื้อนะจ๊ะใช่ต้องมากินนะบอกเลยว่ามันนัวจริงใช่ไหมแม่ใช่วันนี้เราซื้อแบบหม้อแกงไปปกติเราไม่ค่อยซื้อน้องหม้อแกงหรือว่าเราไม่ได้ซื้อเลยทุกทีเราไม่ค่อยได้ซื้อเราจะซื้อแต่กะละแมเราจะมุ่งแบบกะละแมกะละแมส่วนมากหม้อแกงอ่ะเราจะซื้อตอนที่เราไปเพชรบุรีอ่ะใช่ตลอดก็คือร้านข้างใช่ไหมเป็นร้านปังเวอร์ทุกคนคือน้องฟิวไปดูมาเขาบอกว่าประมูลมาร้านห้าที่ตรงนี้ร้านห้าใช่เป็นไงข้อมูลแน่นไหมล่ะเรื่องที่ตักมาเจอเนี่ยนะวันนี้อยากกินไหมอ่ะหวานหวานมาเยอะแล้วไปไปถ้าอยากจะบอกให้รู้ว่าเออร้านห้านะตรงนี้มาอุดหนุนกันได้นะใช่นี่น้องฟิวอยากกินอันนี้นมสดปั่นวิปปิ้งครีมไหนคะนี่ร้านปั่นปาบเปรอะเปลือกอ๋อเปลือกเปลือกภาษาอะไรวะเปียวปากเปลือกนมเปียกโอ้ปั่นปากเดี๋ยวเหมือนไอ้นั้นแม่เมลงเนี่ยเออปั่นปากเตอร์ปิวโอ้เอาโกโก้แก้วขาวที่ไหมคะเอาค่ะเป็นเท่าไหร่คะ30 บาทปากเปรย์อ่ะอ่านว่าปากเปิดนะทุกคนอย่าหาอ่านเราแบบสะกดอยู่โอ้ตะดุ้งเลยพ่อเมื่อกี้เขาเล่นอะไรวะเนี่ยไม่ได้เล่นคืออ่านจริงจริงอ่านไม่รู้เอ็กซ์ทีมนี่นะนึกถึงสมัยเด็กๆเป็นไงช้ำๆเลยใช่ปะถูกต้องได้มาแล้วขอดูได้กับน้องฟิวต้องชิมแล้วแหละจริงๆน้องฟิวอยากกินวิปครีมไม่ฮะอะไรเห็นวิปครีมแล้วมันแบบเป็นไงฮะอร่อยอยากกินวิปครีมมันอ่านว่าร้านเลยนะปันปากเปิดดูคนดูนี่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 ก็ตักไม่ขึ้นแม่กำลังเคี้ยวเลยยังไงแม่ร้อนเหมือนตอนเด็กๆเลยชื่นใจไปไม่หวานมากกินแล้วเย็นดิอร่อยร้านนี้อร่อยนะบอกเลยนี่น้ำพริกยายสำอางนะครับแม่ได้อะไรไปบ้างเป็นพริกตาแดงแล้วก็แมงดาแล้วก็ได้ขวดชาโก้ดีเด็ดเลยนะถูกต้องแม่หน่อไม้เอาไหมอยากกินบ้างกันนะเออเอาหน่อไม้ไม่ถูกด้วยเด็กข้าใหญ่ร้อยพี่ผมพี่คืนแพ้หัวร้านถ่ายได้เลยเของแพ้หัวร้านพี่ป้าอยู่นี่ของแท้พี่จะบอกหัวร้านนะครับเจอพี่ก็เพิ่งงานเลยนะพี่ก่อนมาก็เจออยู่นี่นะถูกต้องนะหัวไม่ร้านแปลว่าของเปล่าโอเคแต่อร่อยนะบอกเลยอร่อยอร่อยใช่ค่ะน้องๆบอกว่ายังไม่ทันได้กินเลยรู้ได้ไงก็เราซื้อประจำเจ้านี้อร่อยจริงจะบอกว่าร้านพี่เอกอร่อยอร่อยจริงนะเครื่องแกงนี่คือของใต้แท้นะใช่กลมกล่อมนะครับอร่อยมากอยากบอกว่าแกงเผ็ดคืออร่อยแม่ซื้อไปยังซื้อแล้วเพราะที่บ้านหมดไงที่แดงชอบกินอ่ะนะแล้ววันนี้ด้วยแม่มีแกงไตปลานะตักละ50 บาทนะครับเพราะว่าที่ทำงานที่พี่ฟิล์มเข้าไปฝึกงานอ่ะเขาบอกว่าอยากชิมไอ้กระดูกหมูแกงกระดูกหมูที่แม่ทำแม่ก็เลยจะจับไปให้หน่อยเดี๋ยวเขาใกล้จบเดี๋ยวแม่จะทำไปให้เขาโอเคแน่เป็นไงฟิวตอนหน้าแล้วฟิวอ่ะยังไม่จบอีกนะ นี่หนูเจอแล้วร้านไอติมทุเรียนหนูอยู่ตรงไหนคะข้างหน้าเลยทุกคนมุงเยอะๆแบบทุเรียนเป็นขวดทุกคนแล้วร้านข้างๆก็ทุเรียนทุเรียนเต็มไปหมดเฮ้ยแต่ร้านนี้ของเขาอร่อยนะฟิวบอกเลยนะร้านที่ไหนอร่อยไหนคะอันนี้จะไม่ดูไม่ได้นะมันเป็นเครื่องแกงใช่ถ้าจะเห็นพอกินที่แต่ว่าเป็นแบบเดียวอันเล็กๆอ่ะ150 บาทนะ150
ังไงก็ปากเข้าปากไงครับมาป้อนแม่ก่อนเลยทุเรียนเป็นไงเล่าเป็นไงแม่ทุเรียนเป็นไงคุณเห็นเขาอร่อยจริงเหรอจริงแม่ให้เหลือได้ค่ะขอบคุณค่ะแม่ร้องโอ้โหขากลับเราจะทุเรียนนะแม่เป็นไงครับน้องฟิวทุเรียนอร่อยมากคือเราไม่ได้บอกเขานะว่าจะเอาทุเรียนแบบว่านิ่มๆเอาแบบสุกๆหรืออะไรนะคือเนี้ยพอดีเหมือนเขารู้ใจเราว่าเราชอบกินกรอบนอกนุ่มในอ่ะแล้วไอติมมันหอมมากเลยนะใช่ไอติมอร่อยไอติมประกอบก็อร่อยพ่อจะบอกว่าควรยืนทานให้หมดตรงนี้แหละเพราะอากาศมันร้อนเดี๋ยวเดินไปใช่ป่ะมันทานยากนะครับก็ลองชิมมันตรงนี้เลยข้าวเหนียวเลยข้าวเหนียวก็เป็นไงแม่อร่อยเผ็ดนะไม่เกินใช้คำว่าอร่อยเปลืองมากเลยร้อนในปากคุ้มมากโอเคนะตอนนี้ก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงครับฟิวอร่อยมากได้กินทุเรียนแล้วมันแล้วแบบโอ้โหฟินมากฟิวอยากกินทุเรียนเนื้อเล่นอร่อยมากทุกคนแบบกินกับไอติมก็อร่อยคุ้มค่าเหมือนตอนนี้เรายืนอยู่ในแถบร้านดังเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นอันนี้กล้วยปิ้งเฉื่อยฉ่ำแฉะแล้วก็มีโดนัทในร้านญี่ปุ่นแล้วก็นี่เป็นอันนี้ทุกคนที่เขาเรียกนะข้าวเกียบอะไรอย่างนี้ไปเดี๋ยวเดินดูกันดีกว่านะครับมีอะไรอีกเค้กไข่ไต้หวันไหนอ่ะร้านที่เรามาทีไรก็หมดตลอดเหรอใช่อุ้ยโน่นเห็นนะโน่นอ่ะกล้วยปิ้งอ่ะเฉยช่ำแฉะคือน้ำเขาจะแบบล้นๆเลยคือตอนนี้เราอยู่แต่แบบว่าร้านที่มันน่ากินไงเราก็จะเลือกไม่ถูกอ่ะงั้นเดี๋ยวสั่งอันนี้ก่อนดีกว่าใช่เพราะอันนี้เรามาทีไรคือเขาจะปิดป้ายบอกไม่รับแล้วหมดแล้วค่ะอ่ะไปแล้วเร็วๆๆก่อนที่จะแบบหมดใช่แม่ออริจินอลไหมนี่เค้กไข่ไต้หวันนะครับร้านดีทุกคนได้กินแล้วทุกคนใช้คำว่าเราได้กินแล้วทุกคนใช่เพราะเรามาไวไงถ้าเรามาช้าอีกหน่อยไม่ได้แล้วใช่ครับคนเริ่มทยอยมาวันนี้มาไวละมั้งแต่4โมงแล้วนะแม่นะเอาละได้มาแล้วมาดูดิค่ะวันนี้มีแต่ของฟินๆมาไวมันก็ดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นไปดูกล้วยได้คนเยอะไหมกล้วยน้องนั่นน่ะกล้วยปิ้งเฉื่อยฉ่ำแฉะฟิวใช่คือตัวซอสเขามันจะมีแบบหลายรสอีกนะพ่อแล้วพวกมะพร้าวพวกโน้นพวกนี้พวกนั้นรู้ไหมหินที่เขาเอามาตรงนี้คือหินลาวาโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยใช่ดูผ่านหินลาวาว้าวแต่ตอนนี้น้องฟิวจะละลายเป็นลาวาแล้วมันร้อนเนี่ยใช่อันนี้จะเป็นน้ำราดเขาใช่ไหมมีลำไยมีแห้วข้าวโพดมะพร้าวอ่อนเผือกแล้วก็ดั้งเดิมดั้งเดิมก็คือแบบว่าจะไม่มีอะไรจะมีแค่น้ำสองคำพออะไรฟิวอยากกินอะไรหนูได้หมดหรือว่าพ่อจะเอามะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนแหนนำเสนอหรือจะเอาเผือกพูดของที่พ่อชอบมะพร้าวอ่อนก็ได้แน่ล่ะกินกับกล้วยเข้ากันเข้ากันมะพร้าวได้เลยค่ะขอดู2ช้อน2ช้อน3ช้อนน้ำเยอะมากเต็มเลยฉ่ำๆมีใส่มะพร้าวไว้ด้วยแม่โอ้โหต้องมายืนชิมแล้วแหละจริงๆไหนขอดูหน่อยนี่โอ้พอนึกว่าชานมคือฟ้านะ เดี๋ยวอันนี้กล้วยปิ้งใช่ไหมใช่ฉ่ำๆไงก็เขาบอกแล้วกล้วยปิ้งเฉื่อยฉ่ำแฉะนะครับโอ้โหต้องเปิดแล้วฟิลฟิลบอกเปิดไม่ถูกเลยจริงนี่ขอไม้อันหนึ่งจิ้มเลยลูกขอนี้เอาละเฉื่อยฉ่ำแฉะนะครับเดี๋ยวมาดูกันหืมเป็นไงครับฟิลฉ่ำๆแฉะๆเลยแหละเป็นไงฮะโอ้ยฉ่ำจริงหืมฉ่ำแบบฉ่ำแม่ต้องบอกว่าโคตรฉ่ำอ่ะป่ะเอออร่อยหรือว่าถ้าใครไม่ชอบน้ำเยอะสามารถแยกแล้วก็ไปราดเองได้เออยังไงแม่ฉ่ำเปล่าเนี่ยฉ่ำเขาอร่อยนะอือโอ้แล้วกล้วยเขาไม่ได้เละแม่ชอบกล้วยมานี้เลยแข็งเอออร่อยแม่กำลังดีนะใช่อืมเป็นไงครับฟิลกล้วยเขาชอบอร่อยนี่ของเราคือกล้วยปิ้งกล้วยทับอะไรพวกนี้พ่อชอบมากเลยนะอร่อยยิ่งค่ะกล้วยเขาไม่เละถ้าเละมันจะแบบหวานอันนี้ไม่เละคือแบบพอดีอ่ะโอเคต้องไปเก็บไว้ก่อนนะคะอะไรจะแวะอะไรชี้ด้วยเลยไม่ชี้เฉยๆขนมไข่เต่าเอ้นะค
ครับโอ้โหอันนี้อะไรอ่ะโดนัทญี่ปุ่นเหรอใช่อันนี้โดนัทรังสีของเป็นเจ้าเดียวกันกับกะละแมแม่เกดอ่ะเขาเปิดธุรกิจใหม่รอเป็นโดนัทรังสีเนี่ยนะใช่อ๋อที่มีหลายๆสีใช่ไหมต้องนี่น่าทานเดี๋ยวมาดูซอยนี้เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวแม่เดินดูกันมีอะไรมั่งอันนี้อะไรอ่ะแม่ข้าวหลามอันนี้จะมีข้าวหลามนะครับฝั่งโน้นอะไรเอ่ยน้องเฟลทอดมันกุ้งว้าวทอดมันกุ้งน่ากินจุงเบอร์รี่อันนี้ร้านอะไรครับน้องเฟลอันนี้ร้านอาณาจักรหมึกทอดที่เราเคยซื้ออ่าฮะโหบูธเขาใหญ่มากเลยนะใช่แล้วก็มีอะไรด้วยขนมเหรียญ10วอนที่เป็นชีสยืดอ่าฮะแล้วก็ต่อมาอันนี้อะไรอ่ะโอ้โหป้ายโคตรเกี๊ยวโคตรเกี๊ยวเราเคยกินไหมเคยกินทอดมันกุ้งหรอเราเคยกินใช่ไหมแม่เคยกินทอดมันกุ้งอ่าใช่เราเคยซื้อกลับมาอันนี้ปลาส้มไร้กล้างแม่ส้มไร้กล้างผมแม่อยากได้โอ้วันนี้ยังไม่อยากคนอยากได้หมูยอหมูยอราคาข้าวมานี่นะครับปิ่นมณีปลาส้มไร้กล้างนะมันเป็นไงอ่ะพ่อยังไม่เคยกินเลยก็ปลาส้มกินกับอะไรโอ้ที่เขาไปทอดที่แม่ซอยหอมซอยพริกให้กินไงนั่นแหละยำอะไรอย่างงี้นะโอเคแม่ได้หมูยอแม่อยากกินอะไรหมูยอใช่แล้วมีก๋วยจั๊บปลาการที่ได้ทานไม่ได้เอาก๋วยจั๊บไปทานถูกเท่าไหร่หรแบบนี้ด้วยนะเป็นไม้เป็นไม้ไม้ละ10บาทเอออันนี้ไม้ละ10บาทนะไม้ไม้นึงไม่ถึงกิโลเออสัก2ไม้ไปแล้วก็เอาอีก2ไม้ละ10บาทแล้วกินได้ค่ะมาเลยมั้ยได้เลยค่ะเฮ้ยจิ้มไม่เจอเออแปลกฮะเออมีดีใหม่ไม่ค่ะได้ค่ะอุ้ยอุ้ยกินก็เป็น240ต้นไม้ไม้ใช่มั้ยคะได้ค่ะขอบคุณครับอ้าวถ้าหนูได้ไม่เป็นไรอ้าวโอเคนี่เลยนะได้ที่ได้ครับมาขอบคุณครับน้องฟิวชิมค่ะมาละ10บาทโอ้น้ำจิ้มทุกคนดูพริกเห็นพริกไหมแค่เห็นสีก็รู้สึกว่ามันน่าจะซีซาร์ดสีงดอ่ะลูกใช่แม่ชิมด้วยแม่ผลไม้เอามานี่มานี่เยอะมานี่เยอะนี่เอานึ่งแบบร้อนๆเลยแม่โอ้ยเป็นไรร้อนเอ้าเอ้าปลาโป้ยพ่อพิมพ์พ่อพิมพ์เป็นไงฮะที่มีพุทธร้อนเลยหมูยออร่อยอร่อยนุ่มน้ำจิ้มเขาเด็ดอร่อยอ่ะเฮ้ยอร่อยอร่อยหมูยอมันดูแบบมันดูฉ่ำๆมาทุกคนใช่เพราะว่ามันร้อนๆมันนึ่งตลอดไงน้ำจิ้มอ่ะเขาไม่ห่วงพริกเลยนะมันเอาแบบไม่เผ็ดมากกำลังดีนี่อร่อยนะอันนี้เขาขายไม้ละ10บาทเองแม่ใช่อันนี้แบบใครแบบอยากลองกินอร่อยเอาอีกไหมอร่อยนะบางทีอ่ะเวลาเราไปร้านไหนอะไรเงี้ยพี่ๆเขาจำเราได้ไงเพราะเรามาเดินเที่ยวกันบ่อยใช่ป่ะนี่ร้านนี้นะทุกคนต้องอ่อนหมูยออร่อยต้องลองต้องหมูยอเขาอร่อยจริงนะแล้วเราซื้อก๋วยจั๊บไปด้วยร้านเราฝั่งนี้อะไรฮะชิคเก้นฟรายไก่ทอดเกาหลีไปเดี๋ยวเจอตัวกันต่อนะโอ้ร้านนี้ก็ใหญ่เนี่ยเยลลี่ไหนฮะมีแต่ร้านใหญ่ๆนั้นเลยนะชิฟฟ่อนโรที่เป็นใบเตยนี่เหรอคะใช่เรื่องอะไรเป็นใส่สังขยาแล้วก็เป็นมะพร้าวคนก็ซื้อเยอะอยู่นะใช่ร้านดังเหมือนกันเราเคยซื้อแล้วแต่จำไม่ได้ว่าซื้อที่งานไหนแต่จำได้ว่าเคยเป็นที่ไงมอกระทีเอาใช่มอกระทีนี่ฝั่งนี้น้องฟิวแม่สมพรนะครับแคบหมูอ่ะแม่ลองไหมเอาแน่อ่ะไปแม่บอกต้องลองไปค่ะ
โอ้โหเห็นน้ำพริกแล้วน้ำลายไหลไหมไปกินกับไอ้น้ำพริกแมงดาเราไงเออได้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 แมงดาไล่ดีบนราคาละมาชิมโอ้โหเปรี้ยวไปเราได้กินร้านเราไปร้านอื่นกันดีกว่าเดี๋ยวพี่เขาให้ของร้อนๆเลยเหรอจะได้กรอบกรุบๆไงเป็นไงครับเปรี้ยว ASMR กรุบๆเลยใช่ไหมกรอบมากใช่ไหมแล้วดูพี่เขาให้ยาวมากพี่บอกให้ชิมดูนะครับแม่จิ้มกับอะไรเมื่อกี้พริกหนุ่มเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยสารกันนะคะแม่กันรูแม่หมูไม่ค่ะชิมได้เลยเป็นไงแม่อร่อยไงพริกหนุ่มหนูยังไม่ได้กินแต่หนูบอกหนูจะเอาใช่โอ้โหแม่ได้ชิมก่อนได้ไหมน้ำพริกหนุ่มคนดีถ้าบอกว่าไม่ให้สารกันบูดด้วยอันนี้คือไฮไลท์เลยกรุบกรุบเลยใช่ไหมใช่แล้วมันแบบว่ามีเผ็ดน้อยแต่เผ็ดมากนะแม่สมพรแม่สมพรแม่สมพรใช่แม่สมพรคือรู้สึกว่ากินรอบแบบมันก็อร่อยเพราะว่ามันมีแบบว่ารสชาติในตัวดัดฟันเคี้ยวได้เลยบอกว่าชิมไม่ขาดแม่สมพรนี่คือพี่เขาเลยป่ะพี่คือแม่สมพรป่ะคะฮะนี่เลยสาวสมชายสาวสมชายก็ไงคุณพี่ทำไมยืนอยู่ฝั่งนี้เป็นไงครับฟิลไม่แวะคือผ้าคือแบบว่าพอค่อยปลูกเขามันมีรสอยู่แล้วมันออกแบบเค็มๆแต่ไม่ได้เค็มมากเกี่ยวกับต้มตำอะไรเงี้ยไปจากออนไลน์ได้นะคะติดตามแคปซูล200น้ำพริกเท่าไหร่คะ150บาทค่ะจาก250แค่200ค่ะร้อยละ50ผมไม่ทันนี่ไหนแม่ขอดูหน่อยฟิวขอดูหน่อยค่ะพี่เขาบอกว่าถ้าอร่อยนะครับสั่งออนไลน์ได้ถ้าแบบขี้เกียจมาอะไรอย่างงี้ก็สั่งออนไลน์ได้ดีนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องออกมาก็สามารถสั่งของกินได้แล้วได้มาแล้วเมื่อกี้เป็นแคปหมูใช่ไหมครับฟิลใช่อร่อยฟินแม่สมพรไปเดี๋ยวเดินดวนยาวๆเลยนะครับของกินที่นี่ก็เยอะนะแนะนำนะครับใครมาให้มาไวๆหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวคนเยอะนะครับไส้ทอดกินไหมกินแวะแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นี่ร้านนี้อร่อยจริงกรอบหอมอร่อยถูกต้องมานี่เลยนะครับเจ้าแรกเจ้าเดิมสูตรต้นตำรับน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับพระพุทธบาทสระบุรีนะครับนี่พี่เอาอะไรไปคะตอนแรกเลยนี่แล้วพี่เคยอยู่บรรยายเลยลาฮ่าฮ่าจัดไปข้าวเหนียวได้นะเอาข้าวเหนียวเลยค่ะมากราบขอบพระคุณคุณพี่ด้วยครับอร่อยจริงอร่อยจริงเจ้านี้บอกเลยได้ครับนี่ขอบคุณครับเดี๋ยวเราเก็บมากินอ่ะฮะมากี่ครั้งก็อร่อยใช่อร่อยจริงๆทุกคนร้านจริงต้องแบบว่าออกตีแบบเหลืองๆเขียวๆแบบนี้ใช่ร้านนี้นะทุกคนปักหมุดปักหมุดนี่เลยนะครับน้องเปียวไปค่ะขอบคุณครับก็แนะนำนะถ้าร้านไส้ทอดต้องแวะมาร้านนี้เลยใช่คือเราซื้อตั้งแต่แบบมาครั้งแรกเรากินแล้วมันอร่อยแล้วก็ซื้อแบบมาเรื่อยๆเลยใช่ครับลูกชิ้นหมูคือถามว่าทำไมเรากล้าพูดว่าอร่อยก็อร่อยจริงนะแม่ใช่ครับอันนี้ของหายากนะไม่ค่อยเจอนะมาต้องแวะนะครับได้มาแล้วนะครับน้ำลูกช็อกใบเตยน้องไอเดียนะครับของดีเมืองพังงานะไหนคะนี่เหรอมาตั้งหลายรอบไม่เจอน้องไอเดียอยู่นี่เองรอบนี้เจอแล้วนี่เจ้าของร้านร้านนี้ไม่ชิมตื่นยังอ่ะลูกน้องไอเดียบอกอร่อยน้องน้องยังไม่ตื่นเลยนี่พี่เหรอมาชิมมาเลยดีกว่าใช่ครับเป็นไงครับน้องฟิวอร่อยเหมือนเดิมนุ่มๆไม่เคยผิดหวังใช่ไหมใช่ให้แม่ชิมมั่งเป็นไงแม่ชื่นใจเพียว่าอะไรนะไม่ต้องเอาแกแล้วเอาลูกลาไปเลยตอนนี้เขาบอกว่าไม่มีแค่ลูกชกแต่ว่ามีลูกลานด้วยมีลูกลานรู้สึกว่าลูกมันจะใหญ่กว่าทุกคนดูลูกไซส์พอๆกับบัวลอยเลยนะลูกใหญ่มากไม่เคยกินนะเนี่ยครั้งแรกเป็นไงฮะมันแบบว่า
ไม่หนึบมากมันกัดไปแล้วมันเหมือนแบบจะเรียกว่าไงอ่ะมันคล้ายลูกพกแต่ว่าเนื้อมันแบบมันดูหนึบดูลูกใหญ่กว่าอร่อยไหมคะอร่อยน้อยเดียยังงงอยู่อ่ะหลบมาหน่อยแล้วเดี๋ยวพี่เขาขายของเป็นไงลูกอันนี้อร่อยอร่อยนะอร่อยแม่ฟังหน่อยค่ะบอกน้องด้วยบอกน้องด้วยอ่ะยิ้มก่อนเลยลูกเราเจอที่ไหนเป็นแวะซื้อที่นั่นนะครับขอบคุณคุณแม่มากครับขอบคุณครับถูกใจลูกลานอร่อยลูกลานอร่อยถ้ามันจะแบบนุ่มๆหนึบๆลูกใหญ่ๆไม่อร่อยก็ทืบเมียผมได้เลยว่าไม่รู้เหมือนกันทืบเมียแม่รักแฟนมากมาอร่อยนะแม่เจ้านี้บ๊ายบายลูกบ๊ายบายครับไปแล้วก็ชิมหน่อยครับว่ามันแบบมันนุ่มๆหนึบๆแล้วก็มีเนื้อด้วยทุกร้านอร่อยนุ่มหนึบนุ่มหนึบอร่อยแม่ใช่ครั้งแรกของเราอร่อยนะไปเดี๋ยวเดินดวนต่อนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับนี่เลยแวะมาได้นะครับน้ำลูกทกน้องไอเดียนะครับร้านนี้ถ้าเขาขายเราก็ซื้อเขาประจำนะอร่อยใช่ชื่นใจแล้วหากินยากด้วยนะไม่ได้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะแม่ค่อนข้างหาทานยากเลยนะครับนี่อะไรอ่ะริมบริงนะครับซูชิก็มีซูชินี่มันทางพี่ฟิล์มเขาเลยนะเออจะบอกพี่ฟิล์มมาไม่ได้เขาฝึกงานใกล้จะจบแล้วเดี๋ยวพี่ฟิล์มจบแล้วเดี๋ยวเจอกันใช่พี่ฟิล์มจบแล้วก็เรียนต่อพอดีเออใช่สลับกันวันนี้คนก็จะถามอ่ะเอ้าน้องฟิล์มไปไหนน้องฟิล์มไปไหนฟิล์มเรียนค่ะเรียนหนักวิทย์คณิตคืออย่างที่บอกนะเราอ่ะพาทัวร์งานไม่ได้เลือกเฉพาะแบบร้านเด่นร้านดังอะไรนะทุกร้านก็มีจุดขายของตัวเองนะครับไปเดี๋ยวเดินดูกันก็อย่างที่บอกนะครับแต่ละร้านนี่คือแบบมาเขามีทีเด็ดของเขานะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเราอยากกินอะไรในวันนั้นแบบสมมติวันนี้เราอยากกินอันนี้แล้วก็ซื้ออันนี้อะไรอย่างงี้ใช่แต่ให้กินทุกร้านก็ไม่ไหวนะถ้าแต่ละก็ถ่ายแบบว่าให้ดูเกือบทุกร้านเลยนะว่าแต่ละร้านมันมีประมาณไหนบ้างถ้าอยากกินร้านไหนก็ดูเอาแล้วก็แบบเอ้ยรอดูว่าเออมันอยู่ตรงไหนแล้วค่อยเดินมาตามแหล่งเอาใช่ครับแบบร้านนี้เราไม่ได้รีวิวคนอื่นก็อาจจะรีวิวก็แบบลองไปดูดูเอาโอเคได้ร้านนี้คนเยอะมากพานกรเบเกอรี่ไหนฮะหนูไม่กู้อ๋อเขาขายราคาไม่แพงไง10บาทเบเกอรี่หลัก10เออใช่ครับใช่อันนี้เป็นเชฟเบิร์ดหมูกรอบนะครับหูฟิวไข่ปลาหมึกทอดก็มีอะไรนะคะขนมปังเน้นหวานชอบอ่ะอยากกินเหรออยากกินเนี่ยเอาถุงเล็กได้ไหมได้ไป15บาทไปมีหรือเปล่าถามพี่จะดูเราโอ้นี่สดๆจากเตาเลยนะครับใช่แล้วที่ใหม่ๆกันเลยค่ะมาแล้วมาดูในกางฟิวขอบคุณนะคะมาอันนี้ร้านขนมตาลแม่จำปีนะครับใช่อันนี้อร่อยแล้วก็เคยกินนะฮะก็ถูกใจ35บาทได้ทั้ง6ชิ้นเลยนะเนี่ยนะคะใช่คือร้อนๆก็อร่อยแต่ตอนนี้ถ้ากินร้อนตอนนี้คงไม่ไหวเก็บไว้ก่อนโอ้มาแม่มาพ่อหาเงินหัวเลยว่าได้ได้แม่มาจัดมาเอาไส้อะไรแม่ฟักล้วนไข่ค่ะล้วนไข่รับที่ลูกค้าโอ้ไส้นี่แบบเน้นๆเลยอ่ะได้นะโอเคแล้วก็เจ้าพี่ราคาจานก็บอกต้องเงินเยอะเดี๋ยวดูไส้ด้วยนะครับนี่ดูไส้ด้วยแกะรวมไส้ค่ะเบลไส้เน้นๆถ้าก็ดูที่เขาโชว์สีโอ้โหดูไข่ดูไส้แม่เมื่อกี้ได้อะไรมานะมะม่วงใช่ไหมใช่ซื้อแบบนี้แล้วนะเต็มรถของกินเราก็เยอะโอ้โหเน้นๆเลยไปนั่งกินดีกว่านั่งกินแม่บอกเพราะเรามาเร็วไงเราซื้อของหมดเยอะแล้วตอนนี้เราก็เดินแบบทั่วทุกโซนแล้วนะใช่น่าจะมีประมาณนี้แหละ
หลักๆก็จะเป็นของหวานนะใช่ของหวานพวกแบบว่าไอติมน้ำอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เราแล้วหรือเปล่าใช่ก็น้ำหวานๆมันก็มีกะละมุนกะละแมขนมจากต่างๆอ่าฮะหลักๆเลยก็นี่แหละของกินทั่วไปยัวแม่เอาเปล่าเอาเปล่าสนใจอยู่นะลูกผู้สาวจริงๆเขาเรียกมาอร่อยตัวเรียกแบบอย่างนี้อันนี้ร้านอะไรอ่ะไอติมมินิทอร์ตก็มีฟิลอันนี้ก็ของหวานเหมือนกันเออจะน่ากินนะน่ากินหมดแหละก็อยู่ที่ว่าเราอยากกินอะไรด้วยใช่นี่นะคะก็จะเป็นคลิปตะลุยกินนะคะที่เรามาที่งานวันไร่ขิงนะคะทุกคนของข้างในเนี่ยก็จะประมาณนี้แล้วของที่ได้คือแบบว่าเต็มรถเลยใช่เต็มไวมากทุกคนคือแบบว่าของที่น่าหลากหลายนะคะทุกคนแล้วก็ของน่ากินเยอะแยะเลยถ้าใครอยากมานะคะก็มาได้นะคะทุกคนตั้งแต่วันนี้เนี่ยถึงวันที่5พฤษภาคมเลยนะใช่ค่ะโอเคงั้นสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ